ก็สบายดีทุกคนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะบ่มาสอนภาษาอังกฤษเนาะเมื่อนี้เนื่องจากว่าไปฝึกภาษาอังกฤษเราเจอน้องๆ นักศึกษาปีหนึ่งเพิ่นมาฝึกภาษาอังกฤษนำกันก็เลยพาเพิ่นย่างเบิ่งวัดเนาะวัดเจดีย์หลวงเพิ่นเป็นนักศึกษานักเพิ่นเรียนศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์เพิ่นว่างก็เลยพากันมาที่วัดนี่แหละเพราะวัดนี้มีฝรั่งหลายเพิ่นหาเวลาเพื่อจะได้ฝึกภาษาอังกฤษเพิ่นกับคนฝรั่งมื้อนี้ว่างก็เลยพาเพิ่นย่างออมวัดเบิ่งวัดว่ามันสิเป็นเท่าใดถ้ามีโอกาสก็จะลงฝรั่งเลยนะถ้ามีโอกาสเจอฝรั่งเขามีอารมณ์ดีก็จะทักทายเขาเพื่อให้น้องเขาได้ฝึกข้าพเจ้าเองก็กำลังฝึกคือกันนะยังฝึกอยู่ตัวข้าพเจ้าก็ยังอยู่ปี2อยู่ถ้าทีนี้มาเจอกับฝรั่งละ The Netherlands great Do you know where that is Yes It's really nice but the weather is better here. Is it cold right now? Yeah, it is. It's raining a lot and it's like 16 degrees. Yeah. How long did you take? Well, if you have a direct flight from Amsterdam to Bangkok, it takes like 11 hours. Yeah. ตอนนี้เสียงมันเบาเกินไปเนื่องจากว่าเสียงมันเบาพอได้ยินข้าพเจ้าก็เลยปรับแบบให้มันไวว่าจะตัดออกแต่ก็เสียดายภาพทางหลังเพราะภาพมันงามหลายภาพงามสีงามข้าพเจ้าบ่อยากตัดออกก็เลยเก็บไว้ให้ได้เบิ่งเนาะหอนบนนี้ก็จะเบิ่งภาพแล้วก็ฟังเสียงดนตรีไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราเบิ่งสัตว์ต่อไปสัตว์ต่อไปจะเป็นสัตว์ออมวัดนี่อันนี้ก็เป็นเจดีย์เนาะงามหลายเป็นเจดีย์ที่ใหญ่แล้วก็งามเพิ่นห้องเจดีย์หลวงก็เพราะว่าเจดีย์ตัวนี้เนี่ยใหญ่มันใหญ่ก็เลยหลวงก็เลยเอิ้นหลวงเจดีย์หลวงเอาคักๆเด้อน้องเอาคักๆเด้อน้องอย่าพาฝรั่งเขาสับสนเด้อ
class from Monday to Wednesday. Mm-hmm. That's different from us. Yeah, we need to go to school from Monday to Friday. Yeah, but for us, we have many subjects. The total have 10 classes. Yeah. 10 subjects. And so how many years do you still have to go to school? Now, three more years. Three more years. Okay. Later down. Okay. Oh, I hope so too. It was nice meeting you. Nice to meet you. Sorry. Move it. Move it. Move it. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. So we're in the Netherlands, Chile. And in the south. South. Yeah. Great. Nice. Yes. In Amsterdam. Yes. Oh, it is in Amsterdam. Yeah. Amsterdam. Yes. Cool. Nice to meet you. Yes. Thank Enjoy you. Your time. Bye bye. Have a good dinner. Yes, thank you. ก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นก็อยากจะฝากน้องๆหรือนักเรียนทุกคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษก่อนอื่นหมดต้องพยายามฆ่าความน่าอายหรือว่าความเกรงใจของตัวเองออกไปก่อนถึงจะได้บอกภาษาอังกฤษออกมาได้คือบ่ต้องเกรงใจหรือบ่ต้องย่านบ่ต้องอายเจ้าของภาษาเขาจะติว่าภาษาอังกฤษเฮาบ่ดีเขาจะติว่าแกรมมาของเฮาบ่ดีเขาจะติว่าการออกเสียงของเฮาบ่ดีเพราะส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษนั้นบ่แม่นภาษาแม่ของพวกเฮาฉะนั้นความผิดพลาดมันบ่แม่นความผิดของพวกเฮามันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรามันเป็นคือว่านั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราเฮาเริ่มต้นมาแบบนี้ต่อไปมันอาจจะดีขึ้นความจริงแล้วฝรั่งเขาดีใจด้วยซ้ำที่เฮาพยายามเว้าภาษาอังกฤษระหว่างที่เฮาเว้าภาษาอังกฤษเก่งกับเฮากล้าเว้าเขาจะดีใจจากการกล้าเว้าหลายกว่าเฮาเว้าเก่งความจริงแล้วคำว่าเก่งในภาษาอังกฤษหรือว่าเฮาเก่งภาษาอังกฤษนี่มันบ่ได้หมายความว่าเฮานะฮู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในภาษาอังกฤษแต่มันหมายความว่าเฮานะกล้าอ้าปากที่จะเว้ากับชาวต่างชาติเว้าออกมาได้สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันเฮาเว้าแล้วเขาเข้าใจเราเขาเว้ามาแล้วเฮาเข้าใจนี่แหละคือจุดสุดท้ายหรือจุดสูงสุดของการการเรียนภาษาอังกฤษดังนั้นเฮาบ่ต้องควรกังวลอย่างไรแล้วก็บ่ต้องคิดอย่างไรถ้าเจ้าฮู้ตัวเองว่าเจ้าสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ถือว่าเจ้าน่ะสุดยอดไปแล้วแล้วก็การที่จะสามารถเข้าใจชาวต่างชาติหรือเฮ็ดให้ชาวต่างชาตินั้นเข้าใจตัวเองมันบ่แม่นเรื่องยากคือกันเด้อพี่น้องถ้าคนอื่นเฮ็ดได้เจ้าก็เฮ็ดได้คือกันมื้อนี้ข้าพเจ้าขอเอาไว้ซั่นนี้ก่อนต้องขอบใจหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ Alright everybody Thank you so much for watching I'll be back really soon Bye for now